เมื่อชีวิตของคนเราต้องเดินมาถึงทางตันที่พึ่งสุดท้ายก็คือกำลังใจครับเพราะกำลังใจจะช่วยเยียวยาให้เราอยู่อย่างมีความหวังและมีความสุขนับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่อาจทำให้เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ขึ้นได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคิดบวกนะครับคุณผู้ชมจะทำยังไงครับถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเป็นคำตอบที่ตอบยากนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็คงจะดีจริงไหมล่ะครับสำหรับ positive guest ของเราในวันนี้นะครับเธอมีสามีป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและคุณหมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน8เดือนครับความตายเป็นสิ่งที่เราหนีกันไม่พ้นครับและเมื่อมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเท่าไหร่ก็จะมีแต่ความท้อแท้สิ้นหวังครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพรวรินทร์นุตราวงศ์นะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่แอ้แล้วกันนะครับพี่แอ้ครับได้ยินมาจากทีมงานของเรานะครับมีข่าวว่าสามีของพี่แอ้เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจริงหรือเปล่าครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือเมื่อ7ปีที่แล้วครับตอนนั้นเขาเป็นก้อนที่คอแล้วก็ไม่คิดถึงอะไรเลยนะคะเขาเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ตรงเนี้ยเราก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนถ้าก้อนมันใหญ่มากขึ้นก็ไปหาหมอก็เจาะชิ้นเนื้อแล้วก็ตัดไปตรวจบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วพอถามว่าเราเป็นมะเร็งเราก็ตกใจแล้วเนาะตกใจมากเลยพอเราก็ถามว่ารักษาได้ไหมอยู่ระยะไหนแล้วหมอก็บอกว่าน่าจะไม่ค่อยดีนะเพราะเจาะไขสันหลังก็เจอในเซลล์ในไขสันหลังด้วยก็แสดงว่ามันกระจายไปเยอะพอสมควรใช่ไหมคะหมอก็บอกว่าลองเสี่ยงให้ยาดูนะลองเสี่ยงให้ยาดูถ้าเผื่อสำเร็จให้ยาครบ8ครั้งแล้วสำเร็จปลูกถ่ายไขกระดูกได้เราก็มีความหวังนะคะถึงวันนั้นว่าน่าจะสำเร็จก็คิดว่าน่าจะสำเร็จแต่ปรากฏว่าพอให้ยาไปได้สักประมาณเข้าใจว่า4ครั้งมั้งคะน้ำหนักลงไป25กิโลผมร่วงหมดหัวแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมันไร้คุณค่าแล้วตอนนั้นคุณหมอบอกเราไหมครับว่าเขาจะมีเวลาอยู่อีกเท่าไหร่เขาก็บอกว่าน่าจะเต็มที่เนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยประมาณ8เดือนประมาณ8เดือนหลังจากที่คุณหมอบอกตอนนั้นความรู้สึกครั้งแรกเลยที่ได้ยินคุณหมอพูดแบบนั้นเนี่ยช็อกเลยแล้วก็คือพอช็อกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาจะไม่มีเขาอีกแล้วเหรอต่อไปนี้จะไม่มีพ่อของลูกแล้วเหรอครับแล้วเราจะอยู่ยังไงจะทำยังไงต่อไปแล้วจิตใจของสามีนะครับตอนนั้นเขารู้สึกยังไงบ้างช่วงแรกเขาไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าจากการที่เราเร่งรีบการรักษาตอนแรกไม่ได้บอกเขาว่าเขาเป็นอะไรยังไม่ได้บอกแต่ว่าเร่งรีบว่าคือพี่หมอต้องให้อันนี้ด่วนนะต้องนี้ด่วนนะที่พอบอกว่าเป็นยาเคมีเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันคือมะเร็งเขาก็ถามพี่เป็นมะเร็งใช่ไหมบอกว่าใช่แต่พี่ต้องรักษานะพี่ยังมีทางแล้วหลังจากที่เรารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งจิตใจเราก็แย่แล้ว yeah. ใช่ไหมครับแล้วเราแย่ทั้งบ้านเลยด้วยที่เขามีลูก2คนด้วยตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นลูกคนโตประมาณ16ครับ16ย่าง17ประมาณเนี้ยครับแล้วคนเล็กก็ประมาณ14โอ้โหครับแล้วเริ่มต้นครั้งแรกในการรักษาเราก็คือการให้เคมีนั่นเองใช่ครับตอนนั้นกี่เดือนนะครับตอนให้ยาไปเข้าใจว่าน่าจะ4ครั้งนะคะน่าจะ4ครั้งจากครั้งแรกที่เริ่มรักษาเลยเนี่ยจาก8ครั้งพอครั้งที่4เนี่ยเข้าใจว่าเหมือนให้ยาไปแล้วล่ะแล้วเราก็อยู่ระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาลครับนะคะแต่เขาก็เริ่มแย่ลงแล้วเพราะว่าความรู้สึกว่ากินไม่ได้แพ้ยาความหลายๆอย่างมันสูญเสียความเป็นคนเป็นคนหนึ่งไปเลยอ่ะน้ำหนักลดด้วยใช่ผมร่วงไหมครับตอนนั้นผมร่วงหมดหัวเลยไม่เหลือเลยแล้วเรียกว่าภาพลักษณ์เขาก็เสียไปด้วยไงคะเสียด้วยเอว36เลยเอว32อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็สูญเสียเขาคิดฆ่าตัวตายวันที่ไปเจอเนี่ยคือเขาอยู่ที่หน้าต่างนั่นแหละซึ่งเราก็ตกใจมากเลยพอเปิดประตูเข้าไปเจอแบบตะโกนแบบพี่ทำอะไรพี่คิดอะไรพี่ทำอะไรก็วิ่งไปกอดเขานะคะแล้วก็พาลงจากตรงขอบหน้าต่างตรงนั้นอ่ะแล้วก็พี่กลับบ้านไปรักษาละไม่ต้องรักษาแล้วถ้าพี่อยากรักษาไม่ต้องรักษาจากที่ช่วงหลังพอหายดีแล้วเนี่ยสามีมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำมาแล้วสองครั้งนะคือไปที่แม่น้ำใช่ไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่แถวๆบ้านเนี่ยตัวเข้าไปตรงนั้นเพราะว่าที่นั้นเคยเป็นที่ที่เรากับเคยพาลูกเล็กๆไปดูเรือวิ่งผ่านก็เลยไปอยู่ตรงนั้นสองครั้งแล้วซึ่งเขาก็เตรียมบัตรประชาชน
เตรียมเบอร์โทรศัพท์ของพี่เตรียมทุกอย่างบอกว่าถ้าเกิดมีคนเจอศพเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครคือเขาเตรียมอย่างนั้นหมดเลยเขาเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วใช่สองครั้งนี่ปรากฏว่าคนเยอะมากคนข้ามไปข้ามมาทางเรือเนี่ยเยอะมากเขาก็เลยบอกว่ามันคงไม่ทางนี้วิธีการเนี่ยคงไม่ได้ละก็เลยคิดถึงการกระโดดตึกกระโดดตึกนั้นโอ้โหแล้วหลังจากวันนั้นที่เรารู้สึกว่าพอไปเจอเขาปุ๊บแล้วเราบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้หยุดการรักษาหยุดคือเราจะหยุดเองเลยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าพี่กลับบ้านไม่รักษาละเก็บของกลับบ้านช่วงนั้นทั้งคุณหมอพยาบาลก็ตกใจที่รักษาอยู่ก็บอกว่าพี่อย่าพึ่งสินี่ประมาณครึ่งทางแล้วนะประมาณครึ่งทางแล้วนะบอกไม่ละค่ะคุณหมอไม่รักษาละไงก็ไม่ละแล้วกลับบ้านอย่างเดียวพอกลับบ้านไปปุ๊บกลับบ้านที่อาการเป็นยังไงก็เป็นจิตเวชสุดหนักไปไหมคือเขาแค่นั่งก้มหน้าไม่พูดไม่จาไม่หือไม่แต่จะบอกว่าเราก็แต่ไปวิ่งไปกอดเขาแล้วว่าพี่อาบน้ำนะไปกินข้าวนะแอรักพี่นะพี่อย่าตายนะก็อย่างเงี้ยวันหนึ่งเป็นสิบครั้งคือตอนนั้นก็ไม่มีที่มีอะไรดึงเลยเขาความรู้สึกว่าคือเหมือนใจเขาเนี่ยคิดแต่ถึงความตายอย่างเดียวแล้วล่ะแล้วเขาก็เหมือนไม่เอาสิ่งรอบข้างเนี่ยไม่สนใจอะไรกินข้าวก็ไม่กินจะอาบน้ำก็ต้องบอกทุกอย่างต้องบอกพี่ตื่นสิพี่นอนสิอย่างเงี้ยคือต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่เราก็กอดเขาแล้วก็บอกข้างหูก็ตลอดเลยแอรักพี่นะพี่อย่าตายนะแอรักพี่ถ้าพี่ตายไปแอเลี้ยงลูกไม่ได้นะลูกคงหมดอนาคตนะถ้าไม่มีพี่ห้ามตายนะพี่อย่าตายนะก็อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นมีอะไรพักรักษามากกว่านี้ไหมฮะมีก็ช่วงนั้นจะมีอีกช่วงนึงที่วิกฤตคือช่วงที่อยู่รักษาไปได้ประมาณสักเดือนกว่าๆกับ2เดือนนะคะลูกคนโตได้ทุนแลกเปลี่ยนไปอเมริกาเราก็เตรียมของให้ลูกไปซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าซื้อทุกอย่างเสื้อน้องเสื้อหนาวซื้อทุกอย่างคือคิดว่าลูกต้องมีชีวิตใหม่ที่อเมริกาใช่ไหมคะจะตั้งใจเพราะเราไม่เคยไปอยากให้ลูกมีความก็ดีๆก็เตรียมกับไปซื้อด้วยกัน4คนพ่อแม่ลูกนะพอที่3วันก่อนเดินทางอยู่เขาก็บอกว่าแอตัวแอจะให้ลูกไปเหรอพี่มันจะตายนะต่อไปนี้พ่อกับลูกไม่เจอหน้ากันแล้วใช่ไหมแล้วก็อุ้ยเราก็ตกใจอุ้ยมันคืออะไรอีกแล้วใช่ไหมครับก็มาอีกเรื่องนึงเราก็ไปร้องไห้คืนหนึ่งแต่ก็คิดได้คืนนั้นเลยว่าถึงอย่างไรลูกต้องมีอนาคตพ่อก็ต้องอยู่คือจะต้องดึงไปทั้งสองทางให้ได้แต่ก็บอกลูกว่าลูกต้องไปนะแต่แม่สัญญาว่าแม่จะดูแลพ่อจนกว่าลูกจะกลับมาแม่สัญญาแล้วก็ไปบอกสามีนะคะบอกพี่ให้ลูกไปนะลูกเราสอบมาตั้ง3ปีแล้วถ้าปีนี้ไม่ได้ไปลูกยุคเกินแล้วฉันลูกจะหมดสิทธิ์สอบทุนนี้แล้วลูกเราเพียรพยายามมาต้องเยอะพี่ให้ลูกไปนะแอสสัญญานะแอจะอยู่ดูแลพี่จนกว่าลูกจะกลับมาพ่อกับลูกต้องได้เจอกันแน่นอนแอสสัญญาคือก็เป็นการแบบแสดงความมุ่งมั่นกับตัวเองนะพี่แบบก็เราก็แย่ๆแต่ว่าฮึดใจขึ้นมาให้ได้ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ของคุณพรวรินทร์นั้นมันช่างยาวนานและผ่านไปช้าเสียเหลือเกินสวนทางกับลมหายใจของสามีที่นับวันยิ่งสั้นลงเข้าไปทุกทีครับแล้วอะไรที่เป็นแสงส่องทางให้เธอก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้มาหาคำตอบกันในช่วงหน้าครับ